สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลพรนะครับช่องพลพรเราจะทำการลงคลิปทุกวันพุธตอน5โมงเย็นแล้ววันเสาร์ตอน10โมงเช้านะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ติดตามกันได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุด Bullet Journal ของแบรนด์ Epicenter of Paper นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับแบรนด์ Epicenter of Paper เนี่ยต้องขอเล่าที่มาก่อนว่าแบรนด์ Epicenter of Paper เนี่ยมันจะมีโปรดักต์ตัวนึงของเขาซึ่งเป็นกระดาษของขวัญซึ่งกระดาษของขวัญของเขาปกติกระดาษของขวัญเสร็จพอเราแรปเสร็จส่งให้ผู้รับจะทำการฉีกกระดาษของขวัญอย่างไม่ใยดีอาจจะมีปราณีบ้างไว้สำหรับใช้ต่อแต่น้อยคนมากที่จะทำการใช้กระดาษทองขวัญซ้ำครั้งที่2ถูกไหมครับทีนี้แบรนด์เนี้ยก็เลยทำการทำรอยปลกที่กระดาษของขวัญของเขาและเมื่อคุณแรปเสร็จคุณส่งให้ผู้รับสามารถฉีกกระดาษของขวัญมาแล้วก็ดึงกระดาษตามรอยปลวกครับเอามาใช้เป็นกระดาษโน้ตได้เอามาใช้เป็นการอวยพรต่อไปอีกครั้งได้นั่นคือการทำให้กระดาษของขวัญของเขาอ่ะมีเซอร์เคิลที่มันยาวนานมากกว่ากระดาษของขวัญที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งเป็นวงจรที่ผมว่ามันซัสเทนมากๆเลยนะครับผมว่าแบรนด์นี้คนคิดคือเก่งมากคนคิดกระดาษนี้ก็คือถ้าคนจะรู้จักกันดีนามคุณแก๊ปธนาเวชเดี๋ยวผมทิ้งช่องเขาให้ดูคุณผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักช่องเขาบ้างช่องผมแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรคุณแก๊ปธนาเวชเป็นเจ้าของแบรนด์นี้กับแฟนเขานะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามเขาได้นะครับเช่นกันทีนี้มาดูกันว่าสมุดเล่มนี้ทำอะไรได้บ้างเราจะมาแกะก่อนเลยเสียได้อย่างเดียวครับตอนแกะเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้มันไม่ใช่แรปเป็นพลาสติกมันจะดูเป็นอะไรที่ sustainable มากๆคือแบบลดการใช้พลาสติกเนาะแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมเพราะว่าคนไทยถ้าสมมติว่าพอไม่ได้ของใหม่คนก็ไม่อยากเปลี่ยนนี่อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับนะครับโอเคเรามาอธิบายกันที่เปลือกนอกก่อนเปลือกนอกของแบรนด์นี้ก็คือตรงนี้เป็นเหมือนวัสดุเป็นผ้านะครับแล้วก็เปิดมาหูกระดาษดีมากเลยนะตรงเนี้ยมีคีย์ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเนาะแล้วก็เขียนแบรนด์ Epicenter of Paper นะครับตรงนี้จะเป็นกระดาษลายขวางแล้วก็เขียนว่าเป็นนั่นอันนี้น่าจะทำเป็นสารบัญได้เป็นอินเด็กซ์เนี่ยเป็นอินเด็กซ์ได้เป็นสารบัญว่าหน้าไหนเขียนเรื่องอะไรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดาษลอยจุดกล้องก็จะเห็นนะซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคุณเห็นไหมครับเขาใส่ใจรายละเอียดว่าทุกๆหน้าครับจะมีเลขหน้าอยู่นั่นมันทำให้สอดคล้องกับการมีอินเด็กซ์ด้านหน้าว่าเพจไหนเขียนถึงเรื่องอะไรทำให้คุณสามารถเหมือนกำลังเขียนหนังสือของตัวเองเล่มหนึ่งอะครับผมประทับใจกับมันพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็คือทั้งเล่มเนี่ยดูดีจริงๆดูดีมากๆกระดาษเนื้อดีหนากว่ากระดาษสมุดทั่วไปและที่สำคัญถ้าสังเกตอะครับด้านข้างก็จะมีความเป็นเงินอยู่เป็นฟอยล์เงินอยู่รอบข้างเลยแล้วก็กระดาษค่อนข้างหนาเหมาะสำหรับการจด bullet journal มากๆอันนี้มีทั้งหมด192หน้าที่สามารถคุณจะสามารถเขียนกับมันได้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสมุดที่เหมาะกับคนที่ทำงานโดยมีหลายๆโปรเจกต์อยู่ในเล่มเดียวคือสมมุติถ้าคุณเอาไปใช้อ่ะครับมันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเล่มเนี้ยคุณสามารถจะทำเป็นสมุดไดอารี่ได้ว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้างและตั้งเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณทำโปรเซสถึงหน้าไหนบ้างเป้าหมายของคุณถึงไหนแล้วแล้วก็มันสามารถบอกได้เลยว่าเป้าหมายของคุณต้องทำอะไรบ้างทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็มีการจดอินเด็กซ์ว่าเอ้ยถึงหน้าไหนแล้วนะโปรเซสไปถึงไหนแล้วนะหรืออีกแบบนึงก็คือคนที่ทำงานหลายๆอย่างแล้วต้องการคัมภีร์เล่มนึงครับอย่างเช่นคุณกำลังวิจัยอะไรสักอย่างแล้วคุณจด
มันคุณก็สามารถว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันทำอะไรตรงไหนได้คุณทำโปรเจกต์ที่1ถึงขั้นไหนแล้วนะคุณก็จดไปที่เพจ1นะครับแล้วถ้าสมมติว่าโปรเจกต์ที่2มันเริ่มคุณก็อาจจะไปเริ่มที่หน้า46อะไรเงี้ยเริ่มใหม่ไปเขียนใหม่แล้วคุณก็ขั้นของมันไว้กระดาษที่ขั้นหนังสือของเขาอะครับเป็นผ้าแบบนี้2อันเป็นสีดำกับสีเทาครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นคู่สีที่ผู้ชายใช้ได้และน่าจะเหมาะและ Bullet Journal เนี่ยครับมันด้วยความที่มันไม่ได้ระบุปีมาให้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้มันได้ทุกปีแต่ในถ้าคุณซื้อปี2023ก็จะแถมตัวสติกเกอร์มาให้เนาะสติกเกอร์ว่าปีนี้เป็นปีไหนแล้วผมก็แปะไปว่าเดือนมกราคุณจดเริ่มจดเมื่อไหร่เอากระดาษนี้ไปแปะได้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็คือสติกเกอร์คาล endar สำหรับแปะอีกทีหนึ่งซึ่งคุณเห็นไหมครับว่าไอตัวสติกเกอร์ที่เขาให้มาครับเป็นสติกเกอร์ที่เขาพิมพ์โดยซอยอิงนะครับก็คือเป็นหมึกที่ทำมาจากตัวถั่วเหลืองซึ่งมันจะทำให้มันเป็นมิตรกว่าสารเคมีแน่นอนก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Bullet Journal วันนี้ด้วยความที่ Bullet Journal เนี่ยมันไม่มีอะไรมากเนี่ยผมแถมตัว Glow Planner ให้อีกตัว Glow Planner ก็จะเป็นอีก1 product ของเขานะครับจะแปลง Epicet of Paper เหมือนกันวันนี้เอาใจสายชอบจดอ่ะด้านหน้านะครับเป็นเขียนว่า Glow Planner นะครับแล้วก็ปั๊มด้วยสีทองแดงคอปเปอร์ข้างนอกเป็นผ้าเหมือนกันมีโค้ดของคุณรอนด้าไบรอันรอนด้าไบรอันนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าเนี่ยตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วและคุณจะมีเขาจะมีให้เขียนว่าตอนนี้คุณอายุประมาณกี่วันแล้วแล้วก็คุณจะมีวันที่เหลือในชีวิตกี่วันเนี่ยก็ลงชื่อไว้นะครับซึ่งคำโปรยของเขาก็จะประมาณว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณมีเวลาที่จะทำตามความฝันของคุณแต่จริงๆแล้วคุณไม่มีเวลาหรอกชีวิตมันสั้นนะชีวิตหนึ่งมันมีเวลาประมาณ 24,869 วันดังนั้นคุณไม่มีเวลาที่จะล้มเลิกความฝันของคุณมันคือเรื่องของว่าคุณจะทำตอนนี้หรือคุณจะไม่ทำมันถ้าคุณไม่ทำมันตอนนี้คุณจะเสียทุกอย่างไปและคุณจะไม่มีวันได้ทำมันอีกเวลาคือตอนนี้รอนด้าไบรอันนะครับซึ่งเป็นคำที่เขาเรียกว่าปลุกใจมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยิบสมุดเล่มนี้มาจดผมมั่นใจว่าคุณจะค่อนข้างกระตือรือร้นในการทำอะไรให้มีเป้าคุณจะค่อนข้างอยากที่จะตั้งเป้าหมายและทำให้มันสำเร็จให้เร็วที่สุดนะครับโอเคในสมุดเล่มนี้นะครับก็จะมีตัวปฏิทินปีที่แล้วปฏิทินปี2022ปฏิทินปี2023 24 25เพื่อการแพลนนิ่งนะครับว่าทำอะไรแล้วสมุดเล่มนี้ก็จะมีเขียนว่าคุณคือใครก่อนที่คุณจะใช้สมุดโกลแพนเนอร์เล่มนี้กรุณาคิดสักนิดนะครับว่าคุณอ่ะก่อนที่คุณจะใช้สมุดเล่มนี้กรุณาใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งและตอกย้ำเหล่านี้พวกเราเชื่อว่าคำตอบของคุณจะต่างออกไปในแต่ละช่วงเวลานะครับอันนี้ก็เป็นสมุดที่ค่อนข้างทำให้คุณกระเฮี้ยนกระหือรือและจริงๆนะครับคำถามแรกที่เขาจะมาถามนักคุณนะวันนี้ก็คือคุณผ่านประสบการณ์งานอะไรมาบ้างความฝันของคุณคืออะไรงานเด็กคุณคืออะไรฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำอะไรคติพจน์ของฉันคืออะไรฉันเชื่อในอะไรฉันเก่งในอะไรฉันเก่งที่จะทำอะไรคนอื่นจะพูดเกี่ยวกับฉันยังไงจุดแข็งของฉันคืออะไรจุดอ่อนฉันคืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นหน้าต่อไปในการเริ่มนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องการ achieve คืออะไรก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เสร็จให้สำเร็จคืออะไรคีย์ในการทำคีย์ที่จะทำให้เป้าหมายคุณสำเร็จคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราต้องสิ่งที่คุณไม่สามารถทำให้มันสำเร็จและคุณต้องการที่จะ improve มันคืออะไรสาเหตุที่ทำให้มันล้มเหลวคืออะไรแล้วก็ lesson learned ก็คือบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งนั้นมันคืออะไรบ้างเราก็ลองเขียนกันดูนะครับแล้วก็จะมีเขียนเรียนมีค่อนข้างดีนะครับเขาจะมีว่าเนี่ยมี go and balance คุณอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคน
หาไม่ได้จากที่นะครับ Year Planner ก็คือแผนไปนะครับ Step to Success โอ้โหจะมีถ้าคุณเขียนย้อนอย่างละเอียดนะผมว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตคุณมากๆเลยนะแล้วก็ผมว่ามันจะถึงเป้าหมายของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นมีการ schedule ในแต่ละวันแล้วก็มี monthly review ครับจบ1เดือนก็จะมี monthly review ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ยังไงนะครับอะไรที่คุณ achieve ในปีนี้นั่นคืออะไรที่ทำสำเร็จไปแล้วอะไรที่ยังไม่สำเร็จนะครับก็ emotion ของคุณอารมณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ negative emotion ของคุณมีอะไรบ้างในเดือนนี้แล้วก็ lesson learned this month ก็คือสิ่งที่ฉันเรียนรู้ได้จากเดือนนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่าคะแนนเหมือนคุณอยู่ในเกมดีเหมือนกันนะครับก็จะครบ12เดือนทุกๆเดือนก็จะมีการรีวิวตัวเองในแต่ละเดือนผมว่ามันการที่ทำการที่เรารีวิวตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราอะทำให้เรารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต้องทำอะไรบ้างเราจะประสบความสำเร็จสักอย่างเนี่ยจริงๆความรู้เดิมมันก็พอไหวครับแต่ว่าจริงๆชีวิตของคนเราคือการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอาจจะพอเรารู้ทุกอย่างพอเรารู้ว่าสเต็ป by สเต็ปมันคืออะไรบ้างเราผ่านขั้นตอนไหนแล้วมีจุดด้อยอะไรเราก็จะไปพัฒนาสิ่งนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายของเขาครับจะเป็นการจดว่าเรารู้จักใครคนที่สำคัญในชีวิตเราเราต้องจดๆไว้ในกรณีฉุกเฉินถ้าเรามีสมุดนี้เราก็น่าจะช่วยได้อันนี้เขาคงเผื่อไว้ให้แหละเพราะคนส่วนใหญ่จดในมือถือแต่ว่าการทำอะไรในมือถือทุกอย่างมันทำให้เราไม่มีสมาธิถ้าเรามีเป็นฮาร์ดเปเปอร์ไว้ผมว่ามันดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับ2เล่มนี้จากแบรนด์ Artists of Paper นะครับผมว่าเป็นสมุดที่น่าจะใช้คู่กันเลยเล่มหนึ่งไว้สำหรับการจดงานอย่างละเอียดเล่มนี้สำหรับการวางแผนถ้าคุณชอบจดอยู่แล้วครับแล้วคุณได้ใช้สองเล่มนี้ผมว่ามันจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมากกว่าเดิมคนเราอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ามันต้องคือบางทีเราอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆการตั้งเป้าหมายของคุณถ้าทำอย่างเลื่อนลอยมันก็จะลอยไปเรื่อยแต่ถ้าคุณทำแบบรีวิวตัวเองไปด้วยเหมือนกับมีการตรวจกันบ้านตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไปแล้วบ้างอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้สำหรับแบรนด์นี้จะสำหรับ Bullet Journal เล่มนี้แล้วก็ Go Planner เล่มนี้นะครับจากแบรนด์ Pieces of Paper โอเคก็ถ้าใครเคยใช้แบรนด์นี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบการรีวิวแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ